ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อมาพบกับเกษตรกรนะครับซึ่งทำนาที่ใช้นุชที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์เรานะฮะปรากฏว่านะครับเมื่อกี้ทราบข่าวว่าเกษตรกรเนี่ยที่นี่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับข้าวมีปัญหานะฮะมีปัญหาอย่างไรนั้นนะครับเราเดี๋ยวไปพบกับเกษตรกรเดี๋ยวเราจะพูดให้เราฟังตรงนี้นะครับเชิญครับสาวเล่าวันไหนครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมสำราญอินองอาจครับสำราญบ้านท่าพระบ้านเลขที่118ตำบลโพเงินอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับผมคุณสำราญนะครับใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งกับไอ้ตัวที่คุกปุ๋ยครับครับผมก็เชล่าด้วยอีกเกียร่าครับครับอยู่นี่ครับตัวนี้ครับผมนะครับรู้จักได้ยังไงครับรู้จักกับไอ้คุณที่ศูนย์คุณรัฐธรรมนูญที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลนะครับจังหวัดอุบลครับแต่ตัวของผมนี่ก็เป็นไอ้สมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยเป็นประธานกลุ่มที่ครับที่ไหนที่ศูนย์อุบลครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลนะครับเป็นประธานกลุ่มของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานีผมทำมาตั้งแต่พ.ศ. 35คงจะ20กว่าปีแล้วล่ะ20กว่าปีนะฮะนะครับนะครับแล้วก็มาลองใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์ตัวนี้มันถูกใจมากครับถูกใจมากครับก่อนนั้นนะครับที่คุณจะมาใช้กับข้าวมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอะไรอย่างนี้ข้าวมันแบบมันแห้งไงต้นข้าวของไม่แข็งแรงแต่ผมใช้ตัวนี้ต้นข้าวแข็งแรงดีโรคทานต้านทานโรคความแห้งแล้งได้นะครับแห้งได้คือตอนนั้นทราบกว่าข่าวว่าข้าวเนี่ยเหมือนตายแล้งครับผมแห้งอย่างที่เห็นครับผมนะครับเป็นข้าวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมแล้วก็ฉีดนุชฟอร์ไลท์นะครับใช้3ส่วนใช่ไหม3อย่างใช่ไหม3อย่างครับใส่เยอะไหมครับตรงนี้ใส่แต่เขาให้ใส่1กิโลต่อกระสอบนะครับแต่ผมใส่2กระสอบต่อ1กิโลอันนี้หมายความว่าคุณพี่สำราญครับผมใช้คุกปุ๋ยคุกปุ๋ยครับใช้ตัวนี้คุกปุ๋ยครับผม2กระสอบ2กระสอบพอตัว1กิโลนะครับ1กระปุกเนี่ยนะครับผมแล้วเอามาหว่านครับเอามาหว่านหว่านนะครับแล้วก็ใช้ตัวสูตร1ตัวสูตร1ครับผมฉีดนะครับบวกกับตัวเคียร่านะครับครับแล้วอัตราฉีดไอ้ 5cc ต่อ1ไร่นะครับต่อ1ไร่คือน้ํา20ลิตรถูกมั้ยน้ํา20ลิตรครับผมแล้วเคียร่าล่ะครับเคียร่าก็ 5cc เหมือนกันผมใส่นะครับ 5cc นะฮะครับผมแล้วข่าวว่าครั้งแรกเชื่อไหมที่ลองฉีดทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับผมทดลองดูผมเป็นคนทดลองอยู่แล้วมันจะได้ผลไหมแต่ว่าผมทดลองดูแล้วโอเคว่ามันได้ผลดีนะครับดีครับจากข้าวที่แห้งๆครับจากข้าวที่แห้งก็สมบูรณ์ดีเขียวชอุ่มดีเขียวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมแล้วออกรากออกอะไรดีนะครับออกรากดีครับผมใช่ไหมครับผมอันนี้อย่างอันนี้ที่ใช้ของเราเลยครับใช้ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์นี่ครับคุกปุ๋ยทั้งตัวหนึ่งและเคียร่าครับผมอันนี้ใช้ไปได้ประมาณกี่วันแล้วครับผมใช้ไปประมาณ12วันนะครับ12วันครับผมสภาพรากเป็นอย่างนี้นะสภาพรากเป็นอย่างนี้เห็นแล้วถ้าสัก 3-4-5 วันสภาพรากมันจะขาวกว่านี้นะครับตัวนี้มันแก่ไปหน่อยแล้วนะครับแก่แล้วครับผมแล้วจากครั้งแรกที่ว่าข้าวมีปัญหาเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นไงมันจะฟื้นไหมผมก็คิดว่าโอ้ตายแน่นอนผมว่าเหมือนกับหญ้าคาแห้งอย่างนั้นเหรอครับแห้งเลยครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามาฉีดปุ๊บได้สัก 3-4-5 วันมันถอดยอดออกมาแล้วโอ้โอเคว่ายาตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยครับบริษัทนุชฟอร์ไลท์ครับแล้วพอบอกว่ายาตัวนี้ใช้ได้แล้วแนะนำพี่น้องใช่ไหมครับนับที่มายืนกันอยู่ที่เนี่ยครับผมเป็นพยานเลยใช่ไหมครับผมเป็นพยานได้ใช้หมดแล้วนะได้ใช้หมดทุกคนเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อสำริดดวงสาครับครับใช้หรือยังใช้แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีมากๆเลยครับเหรอแล้วข้าวที่นาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ไหมมีครับแล้วฉีดแล้วพอได้ฉีดไปประมาณสัก 4-5 วันไปดูเขียวเลยสวยดีมากครับสวยนี่หมายความว่ายังไงใบตั้งแล้วก็ขึ้นมาใบมันจะตั้งแล้วก็แตกกอดีด้วยครับกอดีสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งครับใช้ในบ้านของคุณน่ะสูตรหนึ่งกับเคล่าสูตรหนึ่งกับเคล่าครับสูตรหนึ่งเคล่านะครับผมแล้วทั้งด้านหลังนี่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยพยานผมชื่อบุญชื่นสีเหลืองครับค
คุณบุญชื่นสีเหลืองครับผมสีเหลืองหรือว่าสีเขียวสีเหลืองครับเข้าแต่แดงนะแต่ได้ข้าวสีเขียวขอได้ใช้นุ่นเวลาแล้วข้าวสีเขียวก็สีเขียวอันนี้ก็ใช้แบบเดียวกันไหมครับใช้แบบเดียวกันคือตัวหนึ่งกับเกล้าชื่อหนึ่งกับเกล้าก่อนปัญหาคือที่นี่จะเหมือนกันมันเหมือนกันครับเพราะสูบไฟแรงตอนนี้ไฟมันแรงไฟแรงมาทุ่งนาเรามันไม่น้ำไม่เสมอนะครับมีน้ำไม่มีน้ำแห้งเลยมันแห้งแล้วก็ได้ยาตัวนี้เรามาช่วยแล้วดีเลยดีเลยนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรครับโอ้โหเลยครับยายสุขพงพยุหะค่ะอะไรนะสุขพงพยุหะสุขมาประคุณพงพยุหะจ้าแล้วใช้ทุนโฟลายหรือยังใช้แล้วค่ะใช้แล้วนะครับใช้สูตรไหนล่ะใช้สูตรหนึ่งก้าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งแล้วก็อะไรอีกบวกเชล่าว้าบวกเกล้าใช่ไหมจ้าแล้วเป็นยังไงที่บ้านสวยดีจ้าสวยดีเขียวเหมือนอย่างนี้ไหมค่ะเขียวเลยนะอย่างนี้แหละเขียวอย่างนี้เลยนะแล้วดีใจไหมดีใจดีใจนะนึกว่าแต่จะไม่พึ่งเลยนะที่เป็นก้านะครับพอไปสีดขึ้นวันเดียวไปถอนขึ้นโวรากสวยดีโอ้นี่ประทับใจเรื่องรากจ้าอ๋ออันนี้คือที่บอกนี่เป็นแปลงก้าที่ถอนจะไปดำอย่างนี้ใช่ไหมมันจะตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วไปหาหมอที่ไหนแล้วก็มารับแล้วก้าโอ้ถ้าคิดถ้าเป็นว่าเป็นคนที่หาหมอไม่รับแล้วจ้าแต่รากแปลกดีจากที่ว่าเห็นมันตาแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วฟื้นมาขนาดเนี้ยเป็นยังไงดีใจไหมดีใจมากครับดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะครับพันเปอร์เซ็นต์เลยครับผมวันนี้ผมนึกว่าจะไม่ได้มีเงินใช้นี่ทกศแล้วตอนนี้ผมมีแน่นอนแล้วครับพอเห็นข้าวอย่างนี้ครับผมได้แน่นอนเลยครับผมดีใจแล้วอย่างนี้หมายความว่าได้ผลผลิตแล้วผลผลิตแล้วนะครับเห็นต้นข้าวมันแตกใบครับครับแตกนี่แตกค่ะครับผมคิดว่าปีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับทุกปีมันจะได้แสนกว่าปีนี้มันจะได้200,000กว่าบาทก็ได้มั่นใจอย่างนั้นเลยมั่นใจนะครับผมว่าสูตรของผมต้องฉีดอีกต้องฉีดอีกนี่เพียงใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวตะเกียร์ละฉีดเพิ่งสี่หนเดียวเองครับนะครับในเมื่อประทับใจอย่างนี้นะฮะพี่สำราญครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศดิครับผมว่ายังไงลองฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศไทยเราให้ใช้ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแต่ผมใช้นี่นะครับยังไงก็ใช้กันเถอะครับมันไม่มีอะไรไม่มีไอสารเคมีไม่อะไรไม่มีอะไรเลยปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับต่อไปอนาคตข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้านี้เขาจะไม่ให้สารพิษนะครับนะทีนี้เขาให้ใช้นุชฟอร์ไลท์ดีที่สุดแล้วครับครับครับมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับเราจะได้ปลอดสารพิษได้ปลอดสารพิษเข้าเศรษฐกิจอาเซียนเข้าเศรษฐกิจอาเซียนดีนะครับแล้วดีใจเลยใช่ไหมดีใจด้วยมั่นใจด้วยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% 1,000% ครับผมโอ้ 1,000% เลยครับผมครับผมนะครับโอเคครับนะครับพี่น้องทั่วประเทศครับนี่เป็นคำพูดนะครับจากปากจากใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษตำบลภูเงินนะครับตำบลภูเงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับน้องนั้นชอบทานตำไทยตำมั่วตำซั่วตำแตงตำหัวเอาแข็งนั่งตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่